ทพมหานครได้จัดกิจกรรมย่านเดินเพลินกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเพื่อสนับสนุนแนวนโยบายวิถีพอเพียงของกรุงเทพมหานครที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความภูมิใจในรากฐานไทยพอใจในความเป็นอยู่รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนวิถีแห่งความพอเพียงสำหรับกิจกรรมย่านเดินเพลินกรุงรัตนโกสินทร์ครั้งที่1เป็นกิจกรรมเดินเท้าเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองตอนย่นคลองคูเมืองเดิมแรกเริ่มประวัติเมืองซึ่งแต่ละสถานที่ที่เดินชมล้วนมีเสน่ห์และมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานผู้เข้าร่วมกิจกรรมจึงมีโอกาสได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนที่หลากหลายที่ไม่อาจเคยได้เห็นมาก่อนและเร็วๆนี้เตรียมพบกับอีก3กิจกรรมเพื่อช่วยกันอนุรักษ์และพัฒนาสถานที่สำคัญทางศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป